สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่โครงสร้างเหล็กครึ่งวงกลมสลับโครงสร้างถักต่อหม้อคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีปัจจุบันใช้เป็นทางสัญจรของทางรถไฟสายธนบุรีน้ำตกหรือทางรถไฟสายมรณะในอดีตสะพานข้ามแม่น้ำแควเดิมสร้างขึ้นโดยแรงงานของเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรภายใต้การควบคุมของกองทัพญี่ปุ่นการก่อสร้างใช้เวลาแล้วเสร็จเพียง1ปีก่อนจะถูกระเบิดทิ้งทำลายจากกองบินสัมพันธมิตรจนสะพานช่วงกลางพังถล่มลงมาต่อมาภายหลังสงครามโลกยุติลงรัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟนี้ต่อจากอังกฤษมาเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทแล้วบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2489การซ่อมในครั้งนั้นได้ยุบต่อหม้อกลางตัวที่5ถึง6แล้วสร้างเป็นสะพานเหล็ก2ช่วงแทนของเดิมกับเปลี่ยนช่วงสะพานไม้ด้านปลายทางเป็นสะพานเหล็กแทนสะพานไม้รวมความยาวของสะพานทั้งสิ้น 322.9 เมตรปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำแควได้กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้ได้รับการไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่น The Beast on the River Quay ซึ่งสร้างมาจากนิยายในชื่อเดียวกันและภาพยนตร์เรื่องThe Railway Man แค้นสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งสร้างมาจากชีวประวัติของเฉลยศึกผู้ร่วมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควนอกจากนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควประจำทุกปีซึ่งมีการแสดงสีเสียงย้อนรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2